โอเคนะครับจะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะที่เราเรียนวันนี้นะก็คือในส่วนของนะครับการเกิดขึ้นการเกิดขึ้นกลนะครับก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic เนาะที่เราเรียนจบไปนะครับแล้ววันนี้ว่าเราจะมาดูว่าสำหรับคลื่นเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะสำหรับการเกิดขึ้นนะครับก็เกิดจากการที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอนุภาคนะครับมันได้รับพลังงานอนุภาคของตัวกลางมันได้รับพลังงานนะครับแล้วมันเกิดการสั่นเกิดการสั่นรอบแนวสมดุลของมันนะครับทีนี้การสั่นเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวกลางนั้นๆนะขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของตัวกลางนั้นๆนะครับวัตถุตัวไหนที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะมันก็จะสามารถสั่นได้ด้วยความถี่ที่สูงนะครับคลื่นมันก็จะมีแอมพลิจูดสูงนั่นแหละนะครับมีแอมพลิจูดสูงแล้วก็มีความยาวคลื่นสั้นนะอันนี้พูดถึงในลักษณะของการสั่นแล้วก็การเกิดคลื่นนะครับนี่พูดถึงการจำแนกคลื่นในแบบต่างๆนะครับคลื่นจะแบ่งเป็นหลายแบบด้วยกันนะครับอย่างแรกถ้าเราจะจำแนกคลื่นตามลักษณะของตัวกลางนะจะแบ่งแบบว่าคลื่นใช้ตัวกลางนะครับแล้วก็คลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลางเรามาดูว่าคลื่นที่อาศัยตัวกลางเนี่ยเรามาดูคลื่นที่อาศัยตัวกลางมันมีคลื่นอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับคลื่นที่อาศัยตัวกลางเราจะเรียกว่าคลื่นกลคลื่นที่อาศัยตัวกลางเราจะเรียกว่าคลื่นกลนะครับหรือว่า mechanical waveเป็นคลื่นที่อาศัยตัวกลางนะครับ mechanical wave มีอะไรบ้างคลื่นกลอย่างเช่นคลื่นน้ำใช่ไหมครับคลื่นเสียงคลื่นน้ำคลื่นในเส้นเชือกนะครับเห็นคำว่ากลปุ๊บคลื่นกลนะเห็นคำว่ากลนะครับคือคลื่นที่อาศัยตัวกลางนะอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่คลื่นกลก็คือคลื่นที่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะครับคลื่นเสียงตัวกลางของมันจะมีอยู่3ชนิดนะครับมันเคลื่อนที่ได้ทั้งในน้ำในอากาศนะครับในอากาศแล้วก็ในวัตถุที่เป็นของแข็งนะครับของแข็งเสียงก็สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นกันของแข็งนะอันนี้ถ้าเราเคยดูหนังเนาะเวลาที่เขาจะสังเกตหรือว่าเขาจะตรวจดูว่าในรัศมีใกล้ๆนั้นเนี่ยมันมีข้าศึกศัตรูกำลังเคลื่อนที่หรือเปล่านะครับเขาจะเอาหูนะครับเขาจะเอาหูแนบกับพื้นดินถูกไหมเรียนเคยเห็นไหมเขาจะเอาหูแนบกับพื้นดินเพื่อฟังเสียงเวลาคนเดินอะไรเงี้ยพื้นมันก็จะสะเทือนถูกไหมพื้นมันก็จะสะเทือนมันก็จะเกิดเสียงก็คือเกิดคลื่นเสียงที่ส่งมาตามพื้นดินหรือนักเรียนเคยเห็นอันนี้ไหมที่เขาทำโทรศัพท์ที่ประดิษฐ์อ่ะที่โทรศัพท์ที่ประดิษฐ์จากแก้วน้ำแล้วก็ต่อสายไปนะครับต่อสายไปอาจจะต่อไปยาวๆแล้วก็พูดกับเพื่อนที่อยู่คนละห้องนะครับพูดกับเพื่อนที่อยู่คนละห้องทีนี้เสียงที่เกิดขึ้นนะครับเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปในสายโทรศัพท์ซึ่งสายโทรศัพท์เนี่ยทำมาจากเส้นเชือกใช่ไหมครับอาจจะทำมาจากเชือกไนลอนหรือว่าเชือกที่เป็นได้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นวัตถุที่ทำมาจากของแข็งนะมันเป็นของแข็งเนาะถ้าแบ่งประเภทของมันเนี่ยเชือกมันก็คือของแข็งนะครับวัตถุที่เป็นของแข็งเนี่ยนะครับเสียงมันก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้ดีที่สุดในวัตถุที่เป็นของแข็งนะครับรองลงมาก็เป็นน้ำรองลงมาก็เป็นอากาศนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอากาศเสียงมันเคลื่อนที่ได้ไม่ดีล่ะทั้งที่แบบเวลาเราพูดคุยกันเสียงมันก็เดินทางผ่านอากาศถูกไหมแต่ในความจริงแล้วนะครับเสียงเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดนะครับเสียงเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดในวัตถุที่เป็นของแข็งรองลงมาก็จะเป็นน้ำนะครับ
แล้วก็อากาศเสียงที่เคลื่อนที่ในอากาศเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของมันด้วยนะครับเดี๋ยวครูก็จะพูดนะครับให้แบบว่าอธิบายลึกลงไปอีกนะครับคือต่อจากเรื่องคลื่นเนี่ยเราจะเรียนเรื่องเสียงถูกไหมซึ่งเสียงมันก็เป็นคลื่นกลชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต่อยอดจากเรื่องคลื่นตรงนี้ไปว่าตัวนี้ให้เรารู้คร่าวๆก่อนนะครับรู้คร่าวๆก่อนอันที่2นะครับ2คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือว่า electromagnetic wave electromagnetic wave นะครับคลื่นชนิดนี้จะไม่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะครับไม่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่พูดง่ายก็คือมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีอะไรบ้างอ่ะคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะมี7ชนิดใช่ไหมครับครูก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างที่ยกตัวอย่างมาก็จะมีคลื่นแสงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นรังสี X คลื่นไมโครเวฟคลื่นโทรทัศน์คลื่นวิทยุประมาณนี้นะครับซึ่งในการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีอัตราเร็วในตัวกลางที่เท่ากันนะครับก็คือประมาณ3คูณ10ตารางแปดเมตรต่อวินาทีก็คืออัตราเร็วของมันเนี่ยจะเทียบเท่ากับอัตราเร็วแสงนะครับใกล้เคียงกับอัตราเร็วแสงแต่ว่าถ้าเป็นพวกคลื่นกลคลื่นอะไรพวกนี้นะครับอัตราเร็วของมันเนี่ยมันจะต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของตัวกลางเห็นไหมเหมือนที่ครูยกตัวอย่างน้ำอากาศของแข็งนะครับอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของเสียงในตัวกลางแต่ละชนิดเนี่ยถ้าเป็นคลื่นกลนะเขาเรียกว่าอัตราเร็วของมันก็จะไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือเราแบ่งตามลักษณะของตัวกลางนะครับอันนึงใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่กับอีกอันนึงนะครับไม่ใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่โอเคทีนี้ไปดูการแบ่งต่อไปนะครับการแบ่งแบบต่อไปก็คือแบ่งตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดแบ่งตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดก็จะมีอยู่2แบบเช่นกันนะครับแบ่งเป็น2ชนิดเช่นกันนี่นะข้อ 2.2 นะครับอันแรกก็คือคลื่นตามขวางคำว่าตามขวางในที่นี้นะครับหมายถึงทิศทางการสั่นของอนุภาคกับทิศทางการเคลื่อนที่เนี่ยมันตั้งฉากกันมันตั้งฉากกันยกตัวอย่างขึ้นในเส้นเชือกเห็นเส้นเชือกไหมนักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นอันนี้เป็นเส้นเชือกไม่ใช่หรอกที่จริงมันเป็นสายชาร์จครูเองนะครับถ้าสมมติว่าคุณขึ้นในเส้นเชือกเนาะทิศทางการสั่นนะครับถ้าครูสะบัดเชือกขึ้นลงทิศทางการสั่นของอนุภาคมันก็คือสั่นขึ้นลงถูกไหมครับก็คือมันจะสั่นขึ้นลงถ้าเรามองไม่เห็นอนุภาคเนี่ยครูจะผูกปมติดไว้นะครับผูกปมติดไว้ปุ๊บเนี่ยไอ้ปมตัวนี้คืออนุภาคนะครับถ้าเราสะบัดให้เป็นขึ้นและลงขึ้นและลงทิศทางการสั่นของไอ้ปมตัวนี้นะครับมันก็จะสั่นขึ้นสั่นลงสั่นขึ้นสั่นลงใช่ไหมครับฟังละชาติครูมันก็จะสั่นขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมแต่ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นครับมันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับถ้าเรานำมาวาดเป็นกราฟมันก็จะเป็นกราฟลักษณะนี้ขึ้นลงในลักษณะนี้นะครับผ่านจุดสมดุลอันนี้คือจุดสมดุลของมันนะครับปึ๊บก็จะสั่นขึ้นลงแบบนี้ทิศทางของคลื่นก็ไปข้างหน้าแต่ทิศทางการสั่นของอนุภาคก็ขึ้นนะครับขึ้นลงไปเรื่อยแต่ถามว่าปมมันยังอยู่ที่เดิมไหมเมื่อกี้ปมมันยังอยู่ที่เดิมไหมมันก็ยังอยู่ที่เดิมถูกไหมครับอนุภาคของจุดนั้นมันก็ยังอยู่ที่เดิมอนุภาคของจุดนั้นมันก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าพลังงานของคลื่นเนี่ยถูกถ่ายทอดออกไปด้วยความเร็วของคลื่นนะครับลักษณะของคลื่นตามขวางนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยเรามาดูกันนะหนึ่งก็คือคลื่นน้ำลักษณะของคลื่นน้ำอันนี้เราเห็นอยู่แล้วนะครับเวลาที่เกิดขึ้นน้ำนะครับน้ำมันกระจายออกไปนะครับขึ้นมันก็จะมีลักษณะ
ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้อันนี้คืออันนี้ภาพเป็นภาพตัดขวางนะตรงนี้เขาจะเรียกว่าสันขึ้นตรงนี้เขาจะเรียกว่าท้องขึ้นนะครับนี่เป็นภาพตัดขวางถ้าเราคว้างก้อนหินลงไปในน้ำนะครับมันก็จะแผ่ออกไปในลักษณะนี้นะครับแผ่ออกไปในลักษณะนี้ตรงเส้นๆเนี่ยให้เรามองเป็นสันขึ้นนะครับเป็นสันขึ้นที่แผ่กระจายออกไปแผ่กระจายออกไปตามทิศทางของความเร็วตามทิศทางของความเร็วขึ้นขึ้นน้ำขึ้นอะไรอีกที่มันเป็นขึ้นตามขวางนะก็คือขึ้นสปริงถามว่าขึ้นสปริงมันเป็นขึ้นตามขวางยังไงนะครับลองดูนะกูมีตัวอย่างก็คือสปริงตัวนี้พอมองเห็นนะพอมาใส่ฉากแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นอ่ะถ้าเราสั่นขึ้นสั่นลงมันก็สามารถเป็นขึ้นตามขวางได้ใช่ไหมครับอันนี้คือถ้าเราอยู่ในห้องเนี่ยจะพาเล่นตัวนี้แหละนะครับอันนี้คือถ้าเราสั่นขึ้นสั่นลงมันก็จะเป็นขึ้นตามขวางได้นะปึ๊บอันนี้สปริงชนิดเนี้ยมันเป็นได้ทั้งขึ้นตามขวางและขึ้นตามยาวอันนี้พูดถึงขึ้นตามขวางอยู่พูดถึงขึ้นตามขวางก่อนนะครับลักษณะก็สามารถสั่นขึ้นสั่นลงได้เนาะนอกจากขึ้นสปริงนะครับก็มีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นขึ้นตามขวางอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้ดูต่อไปนะครับขึ้นตามยาวนะครับชนิดที่สองนะถ้าแบ่งตามการสั่นของแหล่งกำเนิดเนาะมาดูขึ้นตามยาวเป็นยังไงนะครับขึ้นตามยาวก็คือเป็นขึ้นที่อนุภาคของตัวกลางเนี่ยมันเคลื่อนที่ในทิศเดียวกับขึ้นก็คือมีลักษณะในการเคลื่อนที่อัดขยายอันนี้ไม่ใช่แบบว่าเขียนเลข0ให้ดูเท่ๆเฉยๆนะคือให้ดูลักษณะการบีบอัดตัวของอนุภาคนะครับสมมติไอ้กลมๆตัวเนี้ยมันคืออนุภาคของเสียงใช่ไหมครับตรงที่ไอ้กลมๆตัวเนี้ยมันชิดกันตรงชิดกันเขาจะเรียกว่าเป็นแอมพลิจูดนะครับเป็นแอมพลิจูดหรือว่าเป็นส่วนอัดของคลื่นนั่นเองนะถ้าเป็นคลื่นเสียงเนาะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ดังนะครับตรงนี้ส่วนที่เบาดังเบาดังเบาสลับกันไปนะครับเวลาเกิดคลื่นเสียงเนี่ยเสียงมันก็จะแบบเคลื่อนที่แบบเป็นคลื่นตามยาวอ่ะนะก็คือมีอัดขยายอัดแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นขึ้นตามยาวนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวกลางก็มีทิศนะครับในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นกันคลื่นเสียงอันนี้คลื่นเสียงนะครับคลื่นสปริงถ้าสปริงแบบนี้เป็นได้นะครับเป็นในลักษณะอัดขยายได้นะครับเห็นไหมถ้าเราแบบจับตัวนี้ไว้นะฮะเห็นไหมเราบีบตัวนี้เข้าไปนะครับอันนี้คือถ้าเรามองตัวนี้เราจะไม่เราอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าคือถ้าเราได้ทดลองในห้องเนาะถ้าเราได้ทดลองในห้องเราได้ทำร่วมกันเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าไอ้สปริงตัวนี้มันสามารถอัดตัวขยายตัวแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เราจะเห็นเหมือนเห็นอนุภาคของเสียงมันเคลื่อนที่เลยนะครับมันจะเคลื่อนที่แบบอัดขยายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือแบ่งตามการสั่นของแหล่งกำเนิดนะครับนี้ต่อไปครับต่อไปจำแนกตามความต่อเนื่องของแหล่งกำเนิดนะครับจำแนกตามความต่อเนื่องของแหล่งกำเนิดก็จะมีขึ้นโดนนะมีขึ้นโดนครับก็คือขึ้นที่เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดในระยะเวลาสั้นๆนะอาจจะเกิดขึ้น1ลูกนะครับในการให้แรงสั่น1ครั้งนะครับหรือว่าให้พลังงาน1ครั้งก็เกิดขึ้นลูกนะครับหรือขึ้นต่อเนื่องนะครับขึ้นต่อเนื่องก็ยกตัวอย่างไปแล้วอย่างเช่นขึ้นเสียงขึ้นน้ำขึ้นในเส้นเชือกอันนี้ก็ถือว่าเป็นขึ้นต่อเนื่องเช่นกันก็คือในลักษณะเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่แบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับในเรื่องของการกำเนิดขึ้นแล้วก็ประเภทของขึ้นที่พูดไปนะครับมีการแบ่งอยู่3ประเภทแต่ละประเภทก็แบ่งออกเป็นอย่างละ2ชนิดนะ
ถ้าแบ่งประเภทตามตัวกลางก็จะมีคลื่นที่อาศัยตัวกลางกับไม่อาศัยตัวกลางถูกไหมถ้าแบ่งตามแหล่งกำเนิดถ้าแบ่งตามการสั่นของแหล่งกำเนิดก็จะมีคลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาวถูกไหมครับคลื่นตามขวางก็ทิศทางการเคลื่อนที่อนุภาคกับทิศทางของคลื่นก็จะตั้งฉากกันนะครับถ้าแบ่งตามการเคลื่อนที่เป็นคลื่นตามยาวนะคลื่นตามยาวก็คือทิศทางการสั่นของอนุภาคนะครับกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นก็จะนั่นแหละไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็จำแนกตามความต่อเนื่องก็จะมีคลื่นพลคลื่นดลนะครับกับคลื่นต่อเนื่องนั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของประเภทของคลื่นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนใบงานของเรานะครับใบงานของเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลื่นกลคืออะไรครูบอกแล้วคลื่นกลเห็นคำว่ากลปุ๊บเรานึกถึงอะไรครับกลกลางเห็นกลนึกถึงตัวกลางคลื่นกลก็คือคลื่นที่อาศัยตัวกลางนะครับอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ตอนนี้เสืออาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับไม่สวยเลยแหละข้อ2คลื่นได้รับพลังงานมาจากไหนพลังงานคลื่นมันสามารถเกิดได้ทั้งจากธรรมชาติแล้วก็จากฝีมือมนุษย์ใช่มั้ยเราสร้างคลื่นน้ำก็ได้ใช่มั้ยครับหรือคลื่นน้ำมันอาจจะเกิดมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติก็ได้นะครับปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงเวลาที่ดาวเคราะห์โคจรรอบโลกหรือดวงจันทร์โคจรรอบโลกมันเกิดแรงดึงดูดระหว่างมวลใช่มั้ยมันก็สามารถทำให้เกิดคลื่นได้นะครับหรือกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับเกิดแผ่นดินไหวมันก็เกิดคลื่นที่พื้นดินนะครับเกิดคลื่นไหวสะเทือนที่พื้นดินนะก็เกิดได้ทั้งมามีที่มาได้ทั้งจากธรรมชาติแล้วก็จากฝีมือมนุษย์นะครับอันนี้พูดถึงที่มาของคลื่นนะครับอันนี้เราไปตอบคำถามเอานะครับไปเขียนตอบคำถามเอาครูต่อข้าให้ฟังนะครับคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างกันยังไงบอกไปแล้วคลื่นกลเห็นกลปุ๊บตอบว่าอาศัยตัวกลางอาศัยตัวกลางนะครับแต่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่อาศัยตัวกลางนะครับไม่อาศัยตัวกลางนะครับก็คือมันสามารถเคลื่อนที่ผ่านสุญญากาศได้นะมีเคลื่อนที่ผ่านสุญญากาศได้แต่ว่าถามว่าถ้าเสียงเนี่ยนะเป็นคลื่นกลใช่ไหมต้องอาศัยตัวกลางมันไม่สามารถที่แบบเคลื่อนที่ผ่านสุญญากาศได้นะครับคลื่นเสียงนี่คือข้อแตกต่าง2อย่างนี้นะครับคลื่นผิวน้ำคลื่นในเส้นเชือกเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็ต่อไปเกิดจากการให้พลังงานกับอนุภาคบนผิวน้ำเนาะถ้าเป็นคลื่นในเส้นเชือกก็เกิดจากการให้พลังงานกับอนุภาคบนเส้นเชือกนะครับอันนี้คือตอบในเชิงวิชาการแต่ว่าถ้าตอบแบบธรรมดาเลยก็คือคลื่นผิวน้ำเกิดจากอะไรโยนหินลงใส่ผิวน้ำก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับคลื่นในเส้นเชือกเกิดได้ยังไงก็สะบัดเชือกสิใช่ไหมอันนี้คือตอบแบบภาษาบ้านๆเลยนะครับข้อ5คลื่นแผ่นดินไหวเกิดมาได้ยังไงนะครับก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกใช่ไหมก็ตอบไปนะครับพอแผ่นเปลือกโลกเกิดการเคลื่อนที่นะครับมันก็จะมีคลื่นแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมานะครับนี่ก็ตอบตามที่เราเรียนรู้มานะครับความรู้รอบตัวทั้งนั้นเลยนะในเรื่องนี้ข้อ6นะครับข้อ6เมื่อมีคลื่นผิวน้ำนะครับแผ่ไปถึงวัตถุที่ลอยอยู่ที่ผิวน้ำคลื่นผิวน้ำนะนี่เป็นคลื่นน้ำแสดงว่าคลื่นน้ำเป็นคลื่นอะไรเป็นคลื่นแบบไหนถ้าแบ่งตามลักษณะของการสั่นของแหล่งกำเนิดอันนี้จะเป็นคลื่นอะไรครับคลื่นตามอะไรคลื่นตามขวาง
เป็นขึ้นตามขวางขึ้นตามขวางถ้าเป็นขึ้นตามขวางลักษณะการสั่นของอนุภาคก็จะสั่นขึ้นและลงถูกไหมทิศทางของขึ้นก็จะไปข้างหน้าเรื่อยๆอันนี้ทิศทางของการสั่นอนุภาคก็จะขึ้นและลงนะครับเมื่อมีขึ้นผิวน้ำแผ่ไปถึงวัตถุที่ลอยอยู่อันนี้สมมุติเป็นวัตถุที่ลอยอยู่นะครับจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรอันนี้เขาถามถึงวัตถุเนาะเพราะฉะนั้นวัตถุที่ลอยอยู่ก็จะมีการเคลื่อนที่แบบไหนครับขึ้นลงขึ้นและลงใช่ไหมครับขึ้นและลงเราก็ตอบเคลื่อนที่ขึ้นและลงแต่ถามว่าทำไมเวลาที่แบบมีวัตถุหรือสิ่งของอะไรก็ตามที่แบบอยู่ในทะเลแล้วมันทำไมถึงโดนคลื่นซัดมาที่ชายหาดนะอันนี้ก็ตอบว่าตามกฎของนิวตันเนี่ยเวลาที่วัตถุถูกแรงกระทำเวลาคลื่นซัดใช่ไหมมันไม่ได้ซัดแค่ขึ้นและลงถูกไหมมันซัดมาข้างหน้าด้วยถูกไหมครับมันถูกแรงกระทำให้ผลักให้เคลื่อนที่มาข้างหน้าด้วยเพราะฉะนั้นวัตถุเวลาถูกแรงกระทำให้มันเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่มาตามทิศทางของแรงนั้นถูกไหมครับตามทิศทางของแรงที่คลื่นน้ำเนี่ยกระทำด้วยครับอันนี้คือถ้าตอบในเชิงอนุภาคนะตอบในเชิงอนุภาคก็คือมันก็จะสั่นขึ้นและลงนะครับโอเคนะครับเรามีกี่ข้อเนี่ยมี8ข้อใช่ไหมทีข้อ7นะครับขึ้นในเส้นเชือกกำลังเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาเป็นขึ้นตามขวางนะครับเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา A และ B เป็นจุด2จุดบนเส้นเชือกเมื่อเวลา1นะครับรูปร่างของเส้นเชือกเป็นดังรูปถ้าเวลาผ่านไปอีกเล็กน้อยจุด A และ B จะเคลื่อนที่อย่างไรนะครับอันนี้เราพิจารณาลักษณะหรือว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของ A กับ B นะครับอันไหนลองตอบครูซิว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับอันไหนจะเคลื่อนที่ขึ้นอันไหนจะเคลื่อนที่ลงนะเพราะว่า A กับ B เนี่ยมันเป็นอนุภาคใช่ไหมมันเป็นอนุภาคที่อยู่บนหน้าคลื่นนะครับแน่นอนเมื่อเวลาผ่านไปทิศทางของคลื่นเคลื่อนที่ไปทางขวาใช่ไหม A จะขึ้นหรือลงครับลง A จะเคลื่อนที่ลงนะครับ A จะเคลื่อนที่ลงให้สังเกตเหมือนมันเป็นปมเชือกอ่ะเหมือนมันเป็นปมเชือกเวลาสะบัดไปปึ๊บเชือกมันก็จะไล่ระดับไปเรื่อย A ก็จะลงใช่ไหมครับ B ก็จะเป็นยังไงทีเนี้ย B ก็จะขึ้น B ก็จะขึ้นนะครับ A ก็จะลง B ก็จะขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนี้เราก็ตอบเลยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปจุด A จะเคลื่อนที่อย่างไรก็ตอบ A เคลื่อนที่ลงนะครับ A เคลื่อนที่ลงแล้วก็ B นะครับ B ก็เคลื่อนที่ขึ้นส่วนข้อ8นะครับขึ้นตามยาวและขึ้นตามขวางต่างกันอย่างไรนะครับขึ้นตามยาวกับขึ้นตามขวางต่างกันอย่างไรขึ้นตามยาวก็คือทิศทางการเคลื่อนที่เป็นยังไงทิศทางการเคลื่อนที่กับทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคเป็นยังไงครับอนุภาคอนุภาคของคลื่นกับทิศทางของคลื่นนะไปในทิศเดียวกันถูกไหมไปทิศเดียวกันอันนี้ถ้าคลื่นตามยาวนะครับอันนี้ถ้าคลื่นตามยาวส่วนคลื่นตามขวางนะครับอนุภาคกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะตั้งฉากกัน